สวัสดีค่ะพบกับมันตาในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้มันตาจะพาทุกท่านไปชมรถไฟฟ้าหน้าตาล้ำสมัยผลผลิตของค่ายรถจากประเทศจีนอย่างโคลอสคลาวคิวค่ะส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงและมีความเจ๋งมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะในปัจจุบันชีวิตของเรานะคะถูกติดอยู่การเดินทางและการจัดการในด้านการเดินทางเราก็ต้องอาศัยรถยนต์ค่ะส่วนในด้านการจัดการเราก็ต้องอาศัยความอัจฉริยะของสมาร์ทโฟนด้วยเหตุผลนี้ Coros ค่ายรถยนต์จากประเทศจีนจึงได้นำเอารถยนต์แนวคิดใหม่ที่ประสานเอาการจัดการแบบสมาร์ทโฟนเข้าร่วมการใช้งานเพื่อเดินทางของรถยนต์ค่ะเกิดเป็นรถยนต์ต้นแบบค่ะที่มีชื่อว่า Coros Cloud Q เจ้า Coros Cloud Q ค่ะเป็นรถไฟฟ้าหน้าตาล้ำสมัยออกแบบเพื่อให้เป็นรถยนต์แห่งปี2029ที่สามารถเชื่อมต่อกับชีวิตผู้คนได้มากกว่าเดิมค่ะตัวรถมีลักษณะเป็นกล่องไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มรูปแบบด้านข้างเป็นประตูบางสไลด์ติดตั้งจอแสดงภาพทั่วทั้งคันค่ะด้านในมีเบาะนั่งคนขับแบบเดียวกับเบาะนั่งตอนหลังแถวยาวพื้นที่ภายในจึงเป็นที่กว้างขวางสบายมากเป็นพิเศษค่ะรถรุ่นดังกล่าวนะคะทำงานร่วมกับวัตถุทรงกลมค่ะซึ่งทำหน้าที่แทนสมาร์ทโฟนแห่งปี2029โดยมันสามารถแสดงภาพโฮโลแกรมออกจากตัวเพื่อแจ้งเตือนค่ะสามารถรับคำสั่งได้ด้วยเสียงและใช้ติดเครื่องยนต์รถยนต์แทนกุญแจแบบเดิมๆค่ะนอกจากนี้ยังมีที่เด็ดอยู่ที่ระบบชาร์จไฟไร้สายซึ่งสามารถรับกระแสไฟฟ้าจากท่านชาร์จกลางแจ้งขณะที่รถวิ่งอยู่จึงชาร์จได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคยค่ะอย่างไรก็ตาม Coros Cloud Q ยังคงเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นค่ะและยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบต่างๆอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวเพื่อให้สามารถใช้งานได้และสะดวกสบายง่ายดายมากยิ่งขึ้นในชีวิตจริงค่ะส่วนใครที่อยากได้ก็รอกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณชุดบิกินี่สวยๆจากวีเลิศค่ะและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้กับร้าน MC Bike รามคำแหง 36/1 ค่ะพบกับมันตาได้ใหม่ในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย